นี่คือกิจกรรมเวิร์กช็อปการเต้นร่วมสมัยหรือ Modern Dance ของคณะนักเต้นสตีเฟนเพเทอริโอคอมพานีจากสหรัฐอเมริกาในโอกาสเดินทางและเปลี่ยนวัฒนธรรมการเต้นในประเทศถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่คณะนักเต้นเลือกจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่2ต่อจากจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากที่นี่มีชื่อเสียงในด้านของการเต้นลายลาบุญนาคผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมฝ่ายสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรมจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการ Dance Motion USA เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยนำนักเต้นจากประเทศสหรัฐอเมริกามาแสดงเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการเต้นรำร่วมสมัยใหม่ให้แก่เด็กและเยาวชนขณะด้วยการศิลปะการเต้นการรำของไทยก็จะถูกถ่ายทอดให้แก่ทีมนักเต้นจากสหรัฐอเมริกาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศด้วยเช่นกันเหมือนการเต้นcontemporary เนาะการเต้นร่วมสมัยนอกจากจะแสดงให้เราดูแล้วเนี่ยก็มีการแลกเปลี่ยนกันคือว่าเขาก็จะมาเรียนรู้วัฒนธรรมของเราการเต้นการรำไทยของเราด้วยอย่างนอกจากที่มหาสารคามก่อนในนี้เขาไปที่จังหวัดเชียงใหม่มาใช่ไหมคะก็มีการได้เรียนรำโขนแล้วก็มีเวิร์กช็อปทางนักเต้นที่นู่นด้วยนักเต้นบัลเล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันคือพอเรามาเวิร์กช็อปที่เนี่ยนอกจากที่เขาจะมาสอนเราแล้วเนี่ยเราก็ยังสอนเขาด้วยเราก็ยังนำเสนอว่าวัฒนธรรมไทยเราเป็นยังไงบ้างการเต้นของเราเป็นยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงบ้างเขาก็เรียนรู้ตรงนั้นค่ะนอกจากกิจกรรมเวิร์กช็อปการเต้นยังมีกิจกรรมด้านการแสดงและเต้นรำของคนพิการทางการได้ยินให้กับนักเรียนของโรงเรียนสวดศึกษาจังหวัดขอนแก่นจำนวน40คนโดยเน้นทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งเป็นการสื่อสารที่ดีที่สุดเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาแสดงได้อย่างเต็มที่และวันนี้ทางคณะนักเต้นจากสตีเฟนเพเทอริโอคอมพานียังมีกำหนดเปิดทำการแสดงการเต้นเพื่อให้นิสิตประชาชนทั่วไปเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเวลา 18:30 นถึง 20:45 นณห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกด้วยHey!